เชื่อเลยว่าชั่วโมงนี้แพนนำงามก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับเหล่านางงามที่กำลังเตรียมขึ้นโชว์ครั้งสุดท้ายบนเวที Miss Grand International 2022ที่เวลา1 ทุ่มในวันนี้ก็จะได้เห็นชมนางงามสาวคนต่อไปที่จะมาครองมงกุฎทองคำกันแล้วแต่ก่อนที่จะขึ้นเวทีโชว์ในคืนนี้ตัวแทนของสาวไทยอย่างสาวอินฟ้าวาราหะก็ได้ออกมาโพสต์ที่เป็นเรื่องน่ายินดีมากๆที่เจ้าตัวได้รางวัลแรกมาครองแล้วเป็นรางวัลพิเศษจากเพจ Miss Grand แพดแดนอินไซเยอร์กับรางวัล MGI 2022ที่รางวัลที่มอบให้เหล่านางงามที่เก็บตัวในกองประกวดซึ่งสาวอินฟ้าก็ได้ออกมาขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้พร้อมกับทั้งขอบคุณรางวัลพิเศษนี้ที่เห็นทั้งความพยายามความตั้งใจได้เป็นรางวัลแรกของการขึ้นประกวดในรอบจริงวันนี้งานนี้คนไทยก็สู้ๆถึงแม้ตัวเล็กแต่เล็กที่คิดหนูอยู่แล้วล่ะค่ะ